เอาที่ผมสวัสดีครับที่ผมสองชาวนะครับผมนะท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะเล่น Minecraft พิกซ์มอนอีกแล้วนะผมแต่วันนี้มาคนเดียวนะผมว่าไอ้ทําไม่อยู่นะครับนะทําไม่รู้ไปตายไหนนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราจะทําการไปจับเลจิกิกัสนะผมก็ได้ทําการแต่ว่าเคลียร์ถ้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเลจิกิกัสเนี่ยผมก็จะเกิดในช่วงประมาณฟ้าสางฟ้าสว่างอย่างงี้นะครับผมนี่เป็นเท่าที่ผมเคลียร์ไว้นะครับผมมีพื้นที่ประมาณเท่านี้นะครับผมคิดว่าเลจิกิกัสน่าจะเกิดนะครับผมตอนนี้เป็นที่เอาไว้ดูพระจันทร์นะฮะว่ามันจะเช้าหรือยังเอ่ยอะไรมานี้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะผมรู้สึกว่าน่าจะเช้าแล้วเนี่ยผมใกล้แล้วฮะซึ่งเราเตรียมเอ็มบอลไปแล้วนะผมซึ่งวันนี้แนวที่เราไปจับก็คือว่าจะมีเจ้า of frozen soul เนี่ยผมของผมเต็มแล้วนะฮะก็คือว่านั่งไล่ตีมันเต็มแล้วเนี่ยผมก็คือว่าน้องน้ำแข็งของเราก็มีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยน้องน้ำแข็งแล้วก็เป็นเจ้านี่ใช่ไหมเอ้ยแต่ว่าตอนช่วงนี้เลจิกิกัสผมไม่ได้ผมช่วงนี้ผมว่าไปตรงแถวสวอมแลนด์เอ็มดีกว่าผมเพราะว่าตอนที่พาร์ทีจะขึ้นนะฮะพาร์ทีจะขึ้นนะผมคนไอ้นั่นจะเกิดนะฮะเจ้าเอ้ยเรื่องผมจับตัวใหม่ด้วยได้ด้วยนะผมผู้ชมอะผมจับเจ้าดาร์กไรด้วยนะผมซึ่งดาร์กไรนี่นะโปเกมอนที่ต้องบอกว่าหายากนิดนึงเนี่ยผมเพราะว่ามันเกิดแค่ตอนที่ดวงจันทร์เต็มดวงนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนที่ผมไปหาไอ้ดวงจันทร์มืดดิดวงจันทร์มืดนะผมซึ่งตอนที่ผมไปหาผมก็ได้ไปเจอตอนดวงจันทร์มืดนะฮะนะครับผมซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราทำการมาหาโซเลล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเราเจอบอสอยู่ตรงนี้นะผมเราจะฆ่าบอสก่อนนะฮะมาลูกเพาะรึถ้าผมยังไม่ได้ชินเลยจริงผมว่าผมอยากได้ชินมากกว่านะเอาดีนี่ครับผมมาดิครับโอเคฮะตายเดี๋ยวเราทำการรอดวงจันทร์ก่อนนะผมซึ่งตอนนี้ดวงจันทร์รู้สึกว่าไปช้ามากนะฮะไม่ได้เร็วนะผมแต่ว่าช้าพอควรเลยนะผมไม่เป็นไรฮะเราก็มานั่งรอดวงจันทร์แถวนี้ก่อนนะผมเพราะตอนคืนโปเกมอนไม่ค่อยเกิดกันหรอกครับไม่รู้ว่ามีตัวอะไรเกิดบ้างแล้วว่าดาร์กไลน์นี่คือผมเดินมั่วนะเว้ยแล้วผมเล่าจู่มันก็สเปาออกมาเว้ยแล้วผมก็แบบโอ้ my god ดาร์กไลน์เกิดอะไรอย่างงี้นะก็ดีใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการโอ้รอไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ผมว่าโปเกมอนตัวอื่นมาก่อนดีกว่านะฮะกับโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาโปเกมอนตัวอื่นที่พอตีสุดสีกันได้มาก่อนนะครับผมเคลียร์ดาร์กไลน์ก็จะมีถ้าเฟนัทแทกอะไรอย่างงี้นะครับผมเอาที่มันตีแล้วไม่ตายผมคิดว่าเป็นพวกพวกนั้นน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเอามาต่อกรกับพวกโปเกมอนได้อะไรอย่างงี้นะครับผมไม่งั้นนี่เจอทีนี่คือตายผมก็ไม่รู้จะเอาไงดีนะครับผมกลัวโปเกมอนตายเหมือนกันนะจริงอ่ะนะฮะนี่จิราชิเอามาจิราสตัดจิราชิคือสปีดนะผมท่าเลสนะฮะ helping hand wish ไม่มีท่าที่แบบที่ผมต้องการเลยโอเคเราโปเกมอนประมาณนี้มาเนี่ยผมนะเหลือตัวหลักๆไว้ก็คือเซนิอัสเนี่ยผมเลโกซ่าแล้วก็กราดอนแล้วก็เจ้าเนี่ยคอสมานะครับผมโอเคต่อไปครับผมเดี๋ยวเราทำการไปนั่นก่อนดีกว่านะไปสั่งน้ำแข็งก่อนแล้วกันเนาะฟิเซอร์โอเคฮะไหนๆเราก็มาแล้วน้องน้ำแข็งเตรียมอัลตร้าบอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอานี่ยัดเข้าไปเลยครับผมโอเคฟิเซอร์จะเกิดนะฮะยาถึงเกิดเยอะวะดักอะไรออกมาแล้วกันเป็นตัวนะดักอะไรครับผมท่านผู้ชมอะเอาดักอุ้ยแรงอยู่นะดักอะไรก็นี่แล้วกันดักวอยดักวอยจักวอยดักวอยโอเคฮะเฮ้ยไม่โดนแบบเฟ้นแท็กแล้วกันฮึบนี่ครับผมเฮ้ยนี่ต้องเฟ้นแท็กไปเรื่อยแล้วผมเฮ้ยเฟ้นแท็กอีกรอบนึงฮะเฟ้นแท็กก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะรอดีกว่าเลือดมันจะเป็นสีแดงแหละเฟ้นแท็กอีกรอบนึงน่าจะเลือดแดงนะผมสำหรับนกน้ำแข็งนะฮะที่ผมคิดไว้โอเคผมเลือดแดงครับโอเคต่อไปเอาอุ้ยต่อไปเราได้เวลาเอาเจ้าอัลตร้าบอลจับแล้วนะผมมาสเตอร์บอลนี่เก็บไว้ก่อนนะฮะอยากใช้อัลตร้าบอลจับมากกว่าเว้ยมันจะดูแบบดูคูลชิคอะไรเงี้ยนะชิคคูลฮึบไปจริงไปจริงโป๊กว่ะอุ้ยตายผมบอกว่าเราตายไปตัวนึงกบมาแล้วกันนะกบนินจากบไอ้ตัวอะไรวะกระดึกอยู่กันอะว่าแต่ตัวอะไรผมไม่รู้เลยนะแต่มันกระดึกอยู่กันถ้าจับมาจริงแค่บอยละอัลตร้าบอลนะผมยัดไปฮะอัลตร้าบอลยัดไปนะครับผมฮึบแต่เธอบอยละอุ้ยแรงอะเนี่ยแรงอยู่ผมว่าไปจับตัวที่มันอยู่ตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยตอนคือผมไม่อยากเสียตอนเช้าเว้ยไม่อยากให้มันเสียตอนกำลังจะสว่างอะไรเงี้ยนะมาต้องมาจับเลยก็ได้ง่ายดีเคลียร์ผมแล้วก็จับน้ำแข็งกันแล้วนะฮะฟิเซอร์ชิกอันนี้ไงจะเช้าแล้วนะไปกีกัดก่อนกีกัดโอเคมาอีกการแล้วนะผมท่านผู้ชมอะแล้วผมค้างเลยเนี่ยหรอเพราะผมค้างก่อนท่านผู้ชมอะโอเคมาละเช้าแล้วผมเราต้องมาแถวกิกัสนะฮะแถวกิกัสเพื่อรอเลจิกิกัสนะครับผมโอเคฟอร์โปเกฮิวก่อนได้ไหมโปเกฮิวสักรอบหนึ่งชีวิตจะได้ดีขึ้นแล้วฮะโปเกฮิวโอเคฮะมาเรามารอเลจิกิกัสกันดีกว่าครับผมรอเลจิกิกัสจะเกิดตอนเช้าๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะตอนเช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเรามารอกิกัสเกิดกันนะฮะเพราะว่าเลจิกิกัสน่าจะเกิดแล้วผมเพราะว่ามีเริ่มมีโปเกมอนเกิดอยู่แถวใต้ดินเราแล้วนะฮะผมซึ่งเลจิกิกัสก็มีโอกาสที่จะเกิดอยู่นะฮะโอเคแล้วฉันเราจะมารอเลจิกิกัสกันนะครับผมปุ๊บจะเกิดป่าววะไม่รู้จะเกิดเช้านี้หรือเปล่าน่าจะเกิดแหละเห็นป่ะโปเกมอนมันก็เริ่มเกิดตอนมันก็เริ่มเกิดกันแล้วนะผมท่านผู้ชมฮะเลจิกิกัสเลจิกิกัส
นี่ไม่ได้เกิดไหมนะฮะท่านผู้ชมลองมารอดูก่อนนะครับผมแกรอไปเรื่อยรอไปเรื่อยแถวนี้ก็มีแถวนี้น่าจะเกิดต่อน่าจะเกิดแล้วเนาะวิ่งเล่นไปก่อนนะฮะวิ่งเล่นไปเรื่อยนะครับผมรอกิกัสเกิดนะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดไหมนะคิดว่าเช้านี้ไม่น่าจะเกิดแล้วนะผมว่าตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะฮะแปลว่ากิกัสไม่ได้เกิดนะครับผมนะต้องรอทีตอนเย็นนะผมโอเคเรามารอเดี๋ยวค่อยรอตอนเย็นแล้วกันนะฮะกิกัสจะได้เกิดนะครับผมคือตอนเช้านี่บอกเลยว่าไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดกันหรอกครับเพราะว่าเราจับแม่งหมดทุกตัวจับกันหมดทุกตัวแล้วเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะตัวอะไรเกิดเหมือนกันนะฮะผมนะแถวตอนเช้าผมไม่รู้ว่าเราจะจับตัวอะไรดีไงผมก็คิดว่าถ้าเกิดจะเป็นตอนเช้าว่าไปจับนั่นดีกว่าไหมไปจับไปตัวอะไรนะฮาปูลูปูนะครับผมผมคิดว่าฮาปูลูปูนี่ก็เป็นโปเกมอนที่แบบมันไม่ได้เก่งนะเว้ยแต่ว่ามันก็น่าจับอ่ะคือมันมีทั้ง3ตัวใช่ป่ะล่ะแล้วเราจะไม่เอาเอมอนจับนะฮะฮาปูลูปูเราจะเอาแค่อันดรอบอนจับก็พอนะครับผมผมว่าน่าจะจับได้แหละนะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งรอแถวนี่กันดีกว่าผมรอฮาปูลูปูนะคิดว่าเดี๋ยวฮาปูลูปูก็เกิดเองนะครับผมมันก็ไม่ได้หายากนะฮาปูลูปูไม่ได้ตัวเล็กเหมือนมิวอ่ะมิวตัวเล็กมากเลยถ้าพวกฮาปูเนี่ยผมว่าหาง่ายนะคือมันไม่ใช่โปเกมอนที่หายากขนาดนั้นโอเคซึ่งตอนนี้เรามาที่จังเกิลนะครับผมเราก็ต้องมารอชาปูที่จังเกิลนะฮะเราไม่ควรที่จะไปพื้นที่ไกลๆนะผมควรอยู่ใกล้ๆจังเกิลแถวนี้นะครับเพราะว่าแต่มันจะได้เกิดง่ายๆอะไรเงี้ยนะจริงๆนะครับผมจะได้เกิดแบบชิวๆ easy man easy life อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับผมนะแต่นี่โตเลยวะน่ารักเกินเฮ้ยตรงนั้นมีนั่นด้วยโหนี่เกิดเต็มเลยนะท่านผู้ชมฮะมีอัลตร้าสไปค์เกิดเต็มเลยนะครับผมลองเข้าไหมสักเท่าสักรอบเข้าอีกแล้วเนี่ยเข้าไปหลายรอบมากนะสเปซเอ้ยผมไม่เข้าดีกว่าปะผมเข้าไปหลายรอบแล้วเว้ยมันก็เหมือนเดิมทำไมผมจู่ๆมีคนนกมาท้าหน้าข้ามสู้ตอนผมบินอยู่วะ watch เคียชาปูก็จะเกิดตอนช่วงนี้นะครับผมเราก็ต้องรอชาปูเกิดนะฮะคิดว่าชาปูน่าจะเกิดนะครับผมเนี่ยชาปูลูปูชาปูเล่ชาปูลาล่าชาปูลูปูอยู่ไหนไม่อยู่เลยสักตัวแม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำนั่นก่อนแล้วกันเนาะเราจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วกันผมว่ามีเรื่องที่ผมจะการเรื่องนึงนะผมท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ผมต้องจัดการนะผมเป็นเรื่องที่ผมต้องจัดการให้ได้นะฮะชึบนี่บินไปก่อนนะผมเราต้องทำการอัพเวลไอ้พวกนั้นอะไอ้3ตัวให้ครบ60ก่อนใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแคลคันดี้อยู่43ซึ่งผมไม่ได้ใช้เว้ยต้องอัพเวลไอ้พวกนั้นให้ครบ60ก่อนเว้ยแล้วก็เอาไปเพิ่มค่าเลยนะค่าประสบค่าดีใจมันค่าเลยนะแฮปปี้มันอะ3ตัวใช่มั้ย1 2แล้ว3ตัว3อยู่ไหนวะตัว3เดี๋ยวตัว3อยู่ไหนผู้ชมอะตัว3หาย1 2นี่กับ3นี่โอเคครับผมยูซี่เมฟิสแล้วก็เอเซลนะฮะเพิ่มไปก่อนมันจะไป60นะครับผมท่านผู้ชม4 3 5แล้ว60แล้วโอเคครับผมก็เมฟิสนะฮะเมฟิสก็เอาไป60นะผมไม่60เหมือนกันนะฮะโอเค60ละเอเซล60มาโอเคครับพาร์ทหน้าเราจะได้ไปจับเดียก้าเข้าเกียร์กันได้นะผมนะผมคิดว่าน่าจะได้จับแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันมีสารเดียวนะผมฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะไปจับเดียก้ากันเพราะผมชอบเดียก้ามากโอเคจ้าเราก็ทำการให้เวลพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะต่อไปพระอาทิตย์น่าจะใกล้ตกดินแล้วนะครับผมอย่างที่ดูนะฮะอีตกดินน้ำวะอันนี้พระอาทิตย์อยู่ไหนพระอาทิตย์ตอนนี้อยู่ตรงไหนวะฮัลโหลหรือเมฆบังวะเนี่ยผมเมฆบังแน่เลยโอเคพระอาทิตย์ตอนนี้ก็มันยังไม่ตกดินเลยงั้นเดี๋ยวเรารอไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราตามมารอกิกัสตรงนี้ดีกว่านะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมานั่งรอกิกัสตรงนี้ด้วยกันนะฮะผมรู้สึกว่าน่าจะเกิดแล้วนะฮะไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะการที่ตกดินครั้งนี้นะผมคิดว่าผมหวังว่าจะเกิดนะแต่ตรงนี้มีด้วยว่ะสปอนเนอร์นะผมในสปอนเนอร์นี่ถ้าเกิดเราเจอกล่องเลยสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ากล่องมีโอกาสให้ของของโปเกมอนเรามานะผมนะโอเคฮะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นนั่นด้วยเป็นดันเจียนสปอนเนอร์ขอมีกระดิ่งไหมเอ่ยดูดิสปอนเนอร์มีกระดิ่งไหมไม่มีกระดิ่งเลยผมนึกว่ามีกระดิ่งให้แหมกระดิ่งหายากมากเลยนะผมเอาจริงนะฮะต้องบอกว่ากระดิ่งนี่หายากพอควรเลยนะผมเป็นสิ่งที่หายากมากๆนะฮะจะมืดแล้วนะผมรู้สึกว่าเจ้าเลกิกัสไม่น่าเกิดแล้วอะจากที่ผมดูอะจะไม่น่าเกิดแล้วอะโอ้ my god ไม่เกิดจริงดิดีโดลี่เนาะเนี่ยมีแกสตี้กับเจ้านั่นอยู่อะแต่ไม่ดีเลกิกัสนะผมท่านผู้ชมอะอุ้ยข้างหน้าโปเกมอนอีกแล้วไม่เอาปุ๊บมีอะไรไหมเอ่ยไม่น่าจะมีอะไรเลยเรากลับไปตรงที่เดิมของรองก่อนดีกว่าผมกิกัสเกิดยากนะฮะไม่ได้เกิดง่ายๆนะผมท่านผู้ชมอะต้องบอกว่ากิกัสเกิดยากพอควรนะผมจริงๆเพราะว่าผมเคยไปทดสอบแล้วเว้ยผมไปทดสอบแล้วไงแล้วผมรู้ว่ากิกัสมันเกิดยากมากเลยนะผมเราเลยต้องใช้เวลานานพอควรกว่าจะจับกิกัสได้นะฮะไม่ใช่ตัวที่เกิดง่ายๆนะเว้ยมันเกิดยากนะเว้ยเกิดยากมากด้วยนะเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมมันเกิดยากเหมือนกันนะผมแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันเกิดยากนะท่านผู้ชมนี่คือผมต้องมานั่งคอย AFK นะผมรอให้มันรอสักระยะหนึ่งเนี่ยผมนะเพราะมันเป็นตัวที่เกิดยากจริงๆนะผมรับกิกัสนะฮะเกิดยากจริงแต่เกิดยากยากมากๆนะผมกิกัสคือผมไม่ได้เข้าใจว่าทำไมมันเกิดยากขนาดนั้นนะผมรอมาตั้งหลายวันอยู่อ่ะกว่ามันจะเกิดอ่ะมันไม่ได้เกิดง่ายเหมือนเทพตัวอื่นไงเทพตัวอื่นคือเกิดง่ายคือแค่ไปที่นั้นก็เกิดแล้วแต่กิกัสต้องบอกว่าเกิดยากนะผมนะยากพอควรเลยนะฮะตัวมันก็ใหญ่ด้วยนะเว้ยกิกัสอ่ะตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะตัวใหญ่มากโหเห็นปะ
ยังไม่เกิดเลยท่านผู้ชมฮะกีกัสเนี่ยยังไม่เกิดเลยครับผมกีกัสยังไม่เกิดเลยฮะโอ้ดูดิเห็นปะบอกแล้วเว้ยถ้ากีกัสเกิดยากจริงครับผมเดี๋ยวกีกัสเกิดยากมากๆนะฮะท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดว่ายากหรือโคตรยากนะฮะแต่พวกนี้ก็เยอะเนี่ยไอ้พวกโปเกมอนธรรมดาตอนนี้โปเกมอนธรรมดาที่วิ่งเล่นผมก็อยู่ก็มีแก๊สนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวนิโดรันนะฮะที่มันวิ่งเล่นกับผมอยู่แต่ตัวอื่นนี่รู้สึกว่าไม่มีเลยนะครับผมแก๊สเกิดปะวะท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดไหมฮะผมคิดว่าไม่ได้เกิดแหละนะหายากมากหายากมากจริงนี่ดักไลโคตรเท่เลยผมบอกเลยเท่มากนะผมดักไลผมว่าโปเกมอนที่เท่มากตัวนึงเลยนะดักไลอ่ะโคตรเท่อ่ะพูดเลยว่าวันนี้แหละมันต้องเกิดแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ต้องเกิดแล้วครับผมท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหมีโปเกมอนผีหลายตัวละนะกีกัสไม่เกิดเลยครับผมกีกัสที่หายไปเลยนะฮะหายหัวซาสูไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมน้องแข็งนี่จับง่ายมากเลยคือเราจับน้องแข็งกันแล้วเว้ยแต่ว่ากีกัสเนี่ยกีกัสเนี่ยจับไม่ได้กีกัสหายากมากเอาดีท่านผู้ชมดูดิเห็นปะเนี่ยจะมืดแล้วเว้ยมันจะมืดแล้วเว้ยเพื่อนมันจะมืดแล้วครับผมแต่มันยังไม่มีวิแววของกีกัสเลยนะฮะผมคิดว่ามันวิแววมันจะน้อยขนาดนี้ที่มันตีกันมันตีกันเองไลโคเกิดไลโคเกิดไลโคเกิดเพื่ออะไรไม่ได้ต้องการไลโคเลยเพื่อนไม่ได้อยากได้ไลโคเลยฮะท่านผู้ชมไลโคมาเพื่ออะไรมาวิ่งเล่นเหรอกีกัส I want กีกัสผมไม่ได้ต้องการไลโคอีกที่ผมพูดไปฮะว่ากีกัสเกิดยากพอควรนะครับผมไลโคนี่ก็ข้าวๆอยู่ฮะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยโอเคเราก็นั่งรอกีกัสต่อไปนะครับผมดูดิผมไม่เกิดยากมากเป็นโปเกมอนตนที่เกิดยากมากๆเนี่ยผมหวังว่าในวันนี้มันจะเกิดกันแล้วนะครับผมเรามารอถึงตอนเย็นแล้วนะครับหวังว่าวันนี้ไดจิกัสที่เราตามหาจะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมอะคิดว่ามันจะเกิดไหมผมคิดว่ามันต้องเกิดแหละนะคิดว่ามันต้องเกิดแหละเกิดแล้วเนาะเกิดแล้วนะอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วต้องเกิดแล้วล่ะฮะไม่น่าเกิดฮะดูทรงจากดูจากทรงแล้วไม่น่าจะเกิดเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเกิดยากมันเกิดยากไปหรือเปล่าผมว่ามันเกิดยากไปหรือเปล่าเริ่มสงสัยแล้วแค่แค่มันเกิดยากอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดยากนะครับผมคิดว่ามันจะเกิดง่ายๆแหละนะไม่เกิดยากขนาดนั้นนี่คือโคตรยากเลยครับผมท่านผู้ชมฮะยากมากนะครับผมยังไม่เกิดเลยฮะท่านผู้ชมและจิกัสยังไม่เกิดเลยฮะยากไหมวะฮัลโหลเพื่อนกิกัส where are you จิกัส where are you man bro ไม่คิดว่าเกิดยากนะไม่คิดว่าจะเกิดยากนะแต่จะเกิดยากจริงแต่เกิดยากจริงยากมากนะครับผมยากมากๆท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะมันเกิดแล้วผมดูดิเห็นปะดิจิการ์ดแฮสปอนในซาวานาไบโอมกว่าจะเกิดนะครับผมไม่คิดว่าจะเกิดยากขนาดนี้นะฮะปะถึงเวลาที่ต้องสู้ดิจิการ์ดแล้วผมโอ้ my god มันจะเกิดได้ดักไล่ไปสู้มันลูกพ่อเฮ้ยสู้มันลูกพ่อพอทำได้โอ้ยดักดิจิการ์ดกีการ์ดนี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เท่มากนะครับผมมันเท่มันไม่ได้เท่มันเท่อะคือผมชอบกีการ์ดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบคือผมต้องยิงแต่ก่อนชอบพวกตระกูลเลจิมากด้วยผมคิดว่าตระกูลเลจิมีเสน่ห์คือมันเท่มากแล้วผมในตอนนี้ผมคิดรู้สึกว่าจีการ์ดเนี่ยต้องได้แล้วล่ะนะไม่ได้ผมจะร้องไห้ตรงนี้เลยร้องไห้ขอร้องวอนวอนสักทีนึงเลือดแดงแล้วเว้ยเดี๋ยวผมเลือดแดงอะต่อไปเอาตัวที่ผมคิดว่าเลจิการ์ดได้ตีมิเข้านะผมมาอย่างเช่นแบบเลโคซ่าอะไรอย่างงี้นะฮะมาจับเนี่ยผมปุ๊บโอ้ my god กดจับอุ้ยบล็อกฟรีว่ะบล็อกฟรีว่ะบล็อกฟรีก็มาผมบล็อกฟรีก็มาจังหวะนี้ท่านผู้ชมฮะคงได้แล้วเว้ยปุ๊บนี่ครับมองโอ้ยเฮ้ยบอลมันพังง่ายมากอ่ะดูดิบอลพังง่ายมากผมดูดิเฮ้ยทีเดียวบอลทีเดียวบอลแตกเลยอ่ะ2นี่ก็2ทีอ่ะโอ้ my god แรงมากผมตัวนี้เขาเรียกว่าทั้งแข็งแกร่งแล้วก็มีความเป็นแบบโหดมากนะครับผมบอล2ทีบอล2ทีอุ้ย2ทีหลุดอ่ะ my god สมแล้วผมได้เป็นเลยจริงครับคือหาก็ยากนะผมแล้ว2ทีก็หลุดนะครับบอลจะเอ็มบอลอีกเดียวนั่นแหละพวกเนี้ย1ทีหลุดอ่ะเอาดีพูดไปเล่นไป1ทีหลุดพูดไป1ทีหลุดไปเล่นพูดไปเล่นไปนะตลกแล้วตลกแล้วตลกอยู่ไหมตลกแล้วเออ1ทีหลุดตลกแล้วตลกแล้วตลกแล้วเราอ่ะตลกแล้วเราอ่ะตลกใหญ่ตลกใหญ่ตลกใหญ่นะฮะ1ทีหลุดเนี่ย1ทีหลุดโอ้ย1ทีหลุดจริงว่ะเฮ้ยตลกใหญ่ตลกใหญ่ตลกใหญ่ครับจับใหม่ดึ๊บ2 2ที่หลุด1ที่หลุด2ที่หลุดหมดเลยอ่ะดูดิไม่ตรงผมว่าตลกเหรอปะไม่ไงบ้าบอ1ที่หลุด2ที่หลุดหมดเลยครับท่านผู้ชมอ่ะเห็นปะชึบ2 3 4เอ้ยพอกบนินจามาสึกติดเฉยเลยรู้ว่ากบนินจาน่าจะมีผลกระทบต่อเลจีการ์ดแน่ผมท่านผู้ชมอ่ะครับผมป่ะเดี๋ยวโอ้ยวิกตินี่เกิดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจับกีกัสเสร็จแล้วนะครับผมมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคผมก็หลังจากที่เราจับกีกัสเสร็จแล้วก็คิดว่าเราควรจะพอก่อนนะผมนะที่สเตตของกีกัสนะผมต้องบอกเป็นสเตตที่โหดพอควรเลยนะผมก็มันเพิ่มเลยนะจะไปผิดเพิ่มสปีดป่ะ
อ๋อเพิ่ม special tag นะครับผมนะ defy pun thunder pun นะครับผม knock off แล้วก็ cast grip นะครับผมจริงๆ Gigas ควรจะเพิ่ม attack ธรรมดานะเพราะ special tag มันไม่เหมาะกับ Gigas เลยนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันแหละครับผมนะถือเป็นตัวหนึ่งที่ก็น่าเล่นพอควรนะแต่ว่ามันก็เก่งแหละนะจริงมันก็เก่งแหละนะครับผมแค่ก็สำหรับคลิปนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะก็เจอกันในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้างหน้าไว้ท้าด้วยนะคราวนี้ผมขออ่านคนเดียวก่อนนะผมนะแกก็เบี้ยว83แล้วโอเคผมก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกด Subscribe กำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ